ันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านปีตสันนะครับสุขุมวิท26ครับตัวที่ผมถือนี้ก็เป็นกีตาร์แบรนด์ของอเมริกานะครับชื่อแบรนด์ว่า Blue Ridge นะครับก็ตัวที่ผมถืออยู่นี้มีชื่อรุ่นว่า BR140A นะครับก็จะเป็นทรง Dreadnought นะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่สเปคกันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็น All Solid นะครับสเปคไมน่านี่ก็จะเป็น Adirondack Spruce นะครับเป็น Solid ก็ตัวนี้ Adirondack Spruce จะเป็นSpruce ที่เกรดสูงสุดนะครับก็จะกีตาร์ไฮเอนด์เขาก็จะใช้สเปคนี้กันนะครับก็คือมีเกนที่ละเอียดแล้วก็ให้เสียงที่แบบว่าพุ่งมากๆตัวนี้ก็คือดีมากเลยฮะตัวนี้เกนก็สวยงามสีก็จะออกอมขาวๆนี้นะครับโอเคครับไปตอนที่แบ็คไซด์นะครับแบ็คไซด์ตัวนี้จะใช้เป็นโซลิดมะฮอกกานีนะครับผมก็จะสีอมเหลืองทองอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับผมก็จะมีบายดิ้งสีดำนะครับรอบๆตัวกีตาร์ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยฮะครับผมมีพัฟฟิ้งเป็นเส้นขาวดำสลับกันนะครับรอบข้างหน้านี้เหมือนกันมีโรเซตก็จะเป็นขาวดำเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์ที่แบบว่าเรียบง่ายนะครับไม่ใช่แบบว่ามีอัลบโลอะไรมากมายนะครับก็สำหรับคนที่ชอบอะไรเรียบๆนะครับตัวนี้ก็โอเคเลยโอเคครับมาต่อกันที่ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็ฟิงเกอร์บอร์ดนี้จะใช้เป็นไม้ซานโตสโรสวูดนะครับเช่นเดียวกันกับบิชตรงนี้นะครับก็จะเป็นซานโตสโรสวูดเช่นเดียวกันครับก็จะมีดอทเป็นอัลบโลนะครับเป็นแบบเรียบๆกลมๆนะครับตามช่องต่างๆตรงนี้ครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นลูกบิดนะครับผมหันหลังให้ดูก็จะเป็นลูกบิดยี่ห้อโกโตะนะครับก็จะมีความพิเศษก็คือเห็นฟันเฟืองด้านในอันนี้จะเป็นรุ่นโอเพนเกียร์นะครับก็คือจะวินเทจอย่างนี้นะครับสวยงามได้ลองเล่นตัวนี้แล้วนะฮะก็บอกได้ตรงๆเลยครับว่าเสียงเบสพุ่งมากแล้วก็เสียงนี่คือพุ่งเลยเพราะว่าไม้หน้าเนี่ยเป็นไม้ Adirondack ก็คือเป็นสปรูซเกรดสูงที่สุดนะฮะก็คือชอบมากฮะตัวนี้ต้องมาลองฮะคือดีมากแล้วก็เสียงกังวานให้ย่านทุ้มชัดเจนมากครับผมก็ไปลองฟังกันเต็มๆเลยดีกว่าครับThank you.